สวัสดีครับพี่น้อง FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงสุภสุคนนะครับอยู่กับสองลักสองใหญ่ครับช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับอยู่กับแอดมินหนุ่มนะครับหรือแอดมินมหานะครับตั้งแต่มื้อเช้านะครับผมก็ได้เข้าไปสัมภาษณ์ศิลปินหลายๆท่านนะครับมาแล้วนะครับอย่างน้องบอมน้องแบมนะครับเนาะผมก็สิก็ติดชีวิตของศิลปินอีกท่านหนึ่งนะครับที่เข้ามาอยู่ในองค์กรของสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ประมาณหนึ่งนะครับก็น่าจะกับปีแล้วเนาะครับเนาะถือว่าเป็นศิลปินอีกขั้นหนึ่งนะที่มากด้วยความสามารถแล้วก็คุณภาพนะคุณภาพมากๆเลยนะครับเนาะเป็นไทยบ่ได้ครับผมอยู่กลางๆนี่ครับอยู่กลางๆผมครับนี่ว้าวสวัสดีครับน้องสวัสดีอีบอยแม่สุขุทุกคนค่ะปอเป็นอติพรค่ะนี่ครับบรรยากาศสดๆนะครับเราอยู่ที่โดมนะครับอ่ะเข้าประเด็นเนาะจะถามเรื่องราวของน้องปอมแปมเนาะขออนุญาตเอ่ยน้องเนาะว่าจุดเริ่มต้นครั้งแรกนะครับที่เขามาอยู่ในองค์กรสาวน้อยเป็นวันแพ่งยังสิพ่อจำได้บ่ว่ามือแรกที่เฮามาออดิชั่นเป็นวันที่เท่าไหร่ยังพี่ปอมแปมมาออดิชั่นวันที่19กรกฎาคมมันนี่กันมือต่อมาก็ออกงานเลยไม่คือมากปุ๊บก็เลยออกงานเลยงานแหลกอยู่บ้านทับไทยนะคะอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์พี่น้องกับบ่คิดเลยว่าสิได้ออกงานแล้วก็บ่ได้คิดว่าสิได้แบบปุ๊บปั๊บขนาดนี้พี่น้องคะอีบ่โจเพิ่นก็เมตตาสมัครออดิชั่นมากกับมากขึ้นมูเลยบางคนเพิ่นก็บ่เข้าใจว่าเอ้ยปอมแปมมาน้ําเส้นบ่ค่ะมากขึ้นมูเลยตอนนั้นพอโจก็บ่รู้ได้ซ้ําว่าปอมแปมมากปอมแปมสมัครกับพันแม่ปอแม่ปอก็เลยเอิ้นว่ามือออดิชั่นน่ะก็เตรียมนั่นเตรียมมีมากก็มากขึ้นมือพี่น้องค่ะมาฮอดกะพร้อมแปมอ่ะรู้จักพ่อโจมากก่อนประมาณ 4-5 ปีแล้วมั้งก่อนสิมาอยู่สาวน้อยแต่เป็นนักร้องอินดี้พี่น้องค่ะเอ้ยเคยไปเรื่องไลฟ์สดพ่อโจแล้วพ่อโจว่ามาอยู่น้ําอ้ายพอตะกี้แล้วเอิ้นอ้ายก็นึกว่าแล้วเอาเล่นแต่ว่าในใจน่ะคิดว่าเฮ้ยก็อยากไปอยู่แต่ว่าเฮายังล่ําบ่ทันอยากเป็นเลยแบบเฮายังล่ําบ่ทันได้เก่งไปก็สิอายคนแน่สิแต่ก็ได้รับโอกาสอีกทางคุณไปฝึกประสบการณ์แต่ใจจริงๆก็คืออยากมาอยู่ที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงก็เลยมาตามฟันเจ้าของถือว่าเป็นเหือกสุดท้ายในวงการหมอลำมูไก่บ้านในพี่น้องค่ะที่บอกตลอดว่าขั้นปอมแปมครบสัญญาหรือลูกจากสาวน้อยก็สิบ่ได้ไปขึ้นวงอื่นเพราะชีวิตคือผ่านมาหมดแล้วอ๋อนี่คือปอมแปมนี่มีสัญญากับสาวน้อยเพชรบ้านแพงใช่ไหมมีเดี๋ยวนะกี่ปีเหลืออีก9ปีสัญญา10ปีสัญญา10ปีนะครับใช่เขาสิมาถามเรื่องราวในชีวิตตั้งแต่เขามาอยู่นี่ตอนนี้อยู่กับองค์กรสาวน้อยมากี่ฤดูกาลแล้วฤดูกาลแรกค่ะจบ1ฤดูกาลพอดีปอมแปมมาวันที่ออดิชั่น19นี่แหละเดือนนี้19เดือนนี้ก็สิฮอดปีนึงพอดีอ๋อแล้วก็เริ่มออกมินิคอนเสิร์ตมาอยู่นี่ถือว่ารู้สึกว่าแบบมันไวแห้งบ่ว่าสิเป็นด่านอีพออีเมล FC แฟนคลับอันนี้ต้องขอบคุณอีหลาอุ้งอิงเพราะว่าตอนนั้นปอมแปมก็เริ่มเฮ็ด YouTube เนาะต้องยอมรับว่าฐานแฟนคลับสาวน้อยมาจาก YouTube เป็นส่วนมากวันนี้อีพออีเมลเพิ่นก็เมตตาเห็นอีหลาฝากส่งให้เห็นพ่อโจฝากให้พร้อมด้วยฝากให้พ่อนุ่นพ่อการใช่แม่บีแล้วก็ศิลปินรุ่นพี่หลายๆคนพ่อเคนที่ฮอดดีฝากให้พี่ลูกปั๊บเพิ่นก็เมตตาติดตามแล้วก็เริ่มเบิ่งอาจจะดูพฤติกรรมมาเรื่อยๆเพราะเฮ้ยสาวนี่สิเป็นไดโน่สินะตอนแรกยังไม่มีใครแบบว่ามาเว้านําเด้แต่เพิ่นกับเบิ่ง FC แฟนคลับก็ถือว่าเพิ่มขึ้นหลายครับค่ะตามที่ผมได้ติดตามดูเนาะปอมแปมคนนึงแหละที่ว่าทําช่อง YouTube แล้วยอด Subscribe ถึงแสนอย่างรวดเร็วมากภายใน5เดือนแม่นทุกวันนี้ชีวิตพลิกผันมานี่ถือว่ามากน้อยแค่ไหนครับในครอบครัวของสาวน้อยเพชรบ้านแพงถือว่าชีวิตเปลี่ยนไปมากแค่ไหนในระยะเวลา1ปีนี่ถือว่าเปลี่ยนไปหลายพี่น้องค่ะอันนี้ไม่ได้พูดให้เกินจริงตั้งแต่บอมแปมเกิดมาจนแบบตั้งแต่ทํางานตั้งแต่อายุ14ปีจนหมดอายุตอนนี้25เนาะก่อนที่จะ25คือ14 10ปีก่อนที่มาอยู่สาวน้อย1ปีนี่ตอนหมดอายุ24นี่มาอยู่สาวน้อยปีนึงหาเงินได้หลายกว่าทํางานทั้งหมด14ปีคือแต่ก่อนเฮาก็ทํางานทั่วไปเนาะตามเป็นรับร้องเป็นหมอลําซิ่งหมอลําก่อนประยุกต์แล้วก็รับร้องเพลงรถแห่รับอย่างสิเคยหาบ่เคยหาเงินได้หลายปานนี้คืออีพ่อเคยบอกว่าเขามาแบบ
พิ่นเลี้ยงปลาไว้มันอยู่ที่ว่าเฮาสิมีความสามารถที่สิไปจับปลาเพิ่นได้ที่เพิ่นเลี้ยงไว้ได้บ่คือหลายแฮงแล้วบ่เป็นก็งงเลยว่ามันสิคือเฮาบ่รู้ว่ามันเป็นจังได๋เนาะอันนี้เฮายังคิดภาพบ่ออกว่ามันสิได้จังได๋เฮาผู้ใดสิมาให้เฮาปานนั้นปานนี้ได้แม่นบ่เคยได้บ่เคยฮู้จักนั่นนะพูดง่ายๆเนาะทุกคนอาจจะยังสงสัยอาจจะงงอยู่ว่าเอ๊ะมันได้มาจากไหนแน่ไม่ใช่แค่รายได้จากศิลปินอย่างเดียวครับมีรายได้ที่เพิ่มมาจากไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube หรือทางเพจแมนครับเพิ่นเมตตาพี่น้องแมนครับวอมแปมนั้นมีความตั้งใจสมัครออดิชั่นนั้นถึงออกถึงให้อันแบบว่าอยากให้ย่ายคือย่ายน่ะเราเห็นบ่ไปเป็นมาล่ำมาโดนแล้วก็ยังบ่ทันได้เห็นอีหยังแบบว่าเป็นชิ้นเป็นอันที่สิเฮ็ดให้เราสบายใจได้ย่ายเฒ่าย่ายมันย่ายเฒ่านอนน่ะพี่น้องพอแปมก็เลยมื้อนั้นมันก็รู้สึกพ่อเพิ่นรับเราก็รู้สึกแบบจุกแบบว่าเฮ้ยอย่างน้อยเฮาก็มีโอกาสที่จะทําความฝันที่ตัวเองอยากให้ยายเห็นว่าเออการเป็นหมอหลอกหมอล่ํานี่มันก็สิสามารถเลี้ยงชีวิตเจ้าของได้อีหลีแบบบ่แม่นว่าเป็นแบบเพียงกับไปเรื่อยๆจังซี่แหละแม่นครับแล้วพ่อแบบอีพ่อรับก็ให้ด้วยบ่รู้นะว่าสิบ่ให้แต่ว่าพ่อคันว่าฮอดยายแล้วมันจุกเลยเราบ่เคยเห็นลูกหลานแบบประสบความสําเร็จเป็นสิ่งเป็นอันเจ้าเทื่อพ่อได้โอกาสก็คิดว่ามื้อนั้นแหละตั้งใจได้ว่าเฮาสิต้องรักษาโอกาสนี้ให้ดีที่สุดเพิ่นได้เฮ็ดหยังก็เฮ็ดไปเบิดว่าแต่เฮาสามารถที่จะอยู่กับอาชีพที่เรารักได้แล้วก็เลี้ยงชีพเจ้าของได้เหมือนที่เพิ่นได้เหมือนชีวิตของความแป๊บน่ะมันจะเหมือนที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยคิดถึงเพลงนึงเลยนะที่ยายอยู่บ้านนอกอยากเห็นร้านออกทีวีเพลงชื่อเพลงอะไรของเราเคยให้ปลาไปออกห้าทัดเทือนหนึ่งไปรายการเขาเชิญไปเนาะเป็นแคร์กันรู้ไหมใครสูตรแล้วทั่วไปสิก็ให้มาเห็นหน้ายายในไห้หลดจะเป็นจังไหน ผมรู้สึกว่าคุ้นๆอยู่นะตอนนั้นนะผมนึกว่าแต่ว่าผมก็เป็นอวบกว่านี้ได้เพราะเป็นผู้ใหญ่กว่านี้ขาวกว่านี้อ่ะทีนี้สิไอ้ฤดูกาลหนาเนาะผมแปมก็สิได้ไปยืนในบนเวทีของสาวน้อยลำเพลินโชว์มีแง่คิดน่ะผมแปมน่ะเคยบอกว่าโชว์ว่าเป็นสิอยู่สาวน้อยคือแท้เป็นผู้ชายแล้วทีนี้พ่อบอกว่าพ่อน่ะให้อีหลาไปอยู่สาวน้อยลำเพลินโชว์เด้อมันคั่นนั้นจังได๋เดี๋ยวเฮาก็พอบ่ปล่อยหลานตายดอกก็ได้ไปมาๆบ่มีวงงานวงนั้นก็มาวงนี้อีพ่อดีใจบ่ว่าจังซี่พ่อว่าหลานก็เลยตอบว่าหลานรู้สึกบ่ถูกจ้าเพราะว่าคืออยู่ตรงนี้เราก็รู้สึกว่ามันโอเคแล้วอบอุ่นที่สุดแล้วคือแบบมันโล่งตัวแล้วบัดนี้เฮาก็คิดว่าแต่ว่าประสบการณ์ใหม่ก็เป็นตะไปแบบเป็นตะหาประสบการณ์ก็ตื่นเต้นแล้วสิรู้สึกจังได๋ว่าก็เสียดายทางนี้ก็ไปพุ่นกันมีโอกาสพิสูจน์ตัวเองอยู่ตรงนี้ก็ดีจังซี่แม่ผมแบบว่าพ่อลาบ่รู้พบลารู้สึกบ่ถึกตลาดก็ดีใจแต่ลาก็รู้สึกเสียดายอีบอกก็เลยว่าเออไปพุ่นนั่นก็ได้มาพี่คือเก่านั่นล่ะก็เลยแบบต่างหน้าต่างตาแล้วแต่พ่อว่าสิพ่อพี่พ่อสิเป็นไสนี่ก็ขออยากน้องปอมแปมให้อยากให้ปอมแปมพูดถึงผู้บริหารที่ชื่อพ่อโจยมนินกับสอนุชในตอนนี้ว่าความรู้สึกที่มีต่อท่านเอาตรงๆคือเราจะถามถึงเรื่องนี้ท่านเป็นคนบริหารงานจังใดรูปแบบใดโอเคไหมจริงๆนะพ่อโจเป็นคนริตูนคนเนี่ยเป็นคนแบบริตูนริตูนลูกน้องริตูนถ้าแบบสิให้ไล่ออกนี่พ่อเขาบ่เฮ็ดยกเว้นกรณีที่แบบเกินไปจริงๆเกินควบคุมได้จริงๆคืออย่างผมแปมหรือว่าผู้ใดมาสิทุกคนคือได้โอกาสแรกเลยตั้งแต่การที่ผู้บริหารรับเขาพวกมาสิเป็นมนุษย์พ่อโจรับเขาพวกมาคือเรามีโอกาสในการทำมาหากินแล้วแค่มีเวทีให้ยืนเนี่ยคนไหนมายืนทั้งเวทีเราเฮากะเว้าได้เลยว่าอีปออีแมวลงทุนแต่ละฤดูกาลนี่บ่แม่นน้อยๆแผ่นนึงก็แพงบักคักทั้งเล็กทั้งค้างทั้งอีหยังการที่เพิ่นได้เกียรติให้เกียรติเฮาไปยืนทั้งเวทีของเพิ่นนั่นคือเป็นโอกาสสุดๆแล้วหลังจากนั้นคืออยู่ที่เราจะต่อยอดได้มั้ยใช่คือการที่เฮาสิมีโอกาสแบบนี้มันบ่แม่นว่าทุกคนสิได้บางคนเขาตั้งใจมากๆแต่เขาไม่สามารถที่มีโอกาสแบบเราได้เขาต้องคิดฮอดว่าเฮาน่ะได้โอกาสมันแล้วเฮาต้องรักษาไว้ให้ดีมันปอมแปมคิดว่าปอมแปมต้องทําทุกวินาทีให้มีคุณค่าแบบเมื่อยก็ช่างบ่ได้ย่านเมื่อยเลยย่านแต่แบบบ่มีงานเฮ็ดเหมือนท่านให้โอกาสเราเจริญจรัสบนเวทีโดยที่ท่านไม่ได้คิด
ไม่ได้หักอะไรจากเราเลยอีกเรื่องไม่ไล่กับโบเคอร์ 100% นี่แหละอีกเรื่องนึงคือมาไล่น้ำใจใจากพ่อแม่ FC ได้มาเท่าใดก็เราไม่ได้เอิ้นว่าเออต้องเอามาให้พ่อเท่านี้ต้องแม่ให้พ่อเท่านั้นคือไม่ได้อยากให้ลูกได้แม่นว่าเตอร์สุภุดาได้พ่อจะแสดงความยินดีตลอดแม่นุชนี่ก็แบบดีใจนะบ่แป๊บด้วยแม่นี่ดีใจด้วยนะตอนที่มาถือเรื่องเป็นมันตัวหลักของวงสามน้ำเป็นชูอีแม่ก็คือมีแต่ท่านแบบมีแต่เมตตาสูงทั้งหมดเลยน้อยที่พ่อโจจะเรียกไปคุยหรือว่าจะไปว่าก้าวไปยังสิยกเว้นเกินไปจริงๆแล้วก็คนที่ไม่ทำอะไรผิดจะไม่ค่อยได้คุยกับพ่อใช่ครับอีพ่อสิบ่ค่อยบอกนั่นแบบปล่อยไปเรื่อยคือแต่ว่าท่านเรียกขึ้นมาเนี่ยเริ่มขนลุกละพูดได้ก็ได้คือแกมองที่การกระทำของเรามองการทำงานของเราแต่ว่าพอเบิ่งตลอดดูตลอดว่าทำอะไรแต่ว่าขั้นทำผิดปุ๊บอีพอร์ตทักเลยครับอันนี้ไม่ได้นะอันนี้คือแสดงว่าอีพอร์ตใส่ใจทุกคนใส่ใจทุกคนลูกทุกคนเหมือนกันลูกวงเนาะลูกวงกับทอลูกเพิ่นละเพิ่นก็เลี้ยงกินเขาน้ำเพิ่นเลี้ยงกับเพิ่นก็เลี้ยงเขาน้ำเพิ่นก็เลี้ยงอ่ะบัดนี้ก่อนสิถ่ายคลิปเนาะสิถามวันที่อาจจะปิดฤดูกาลนี่ผ่านมานี่อยากถามว่าความหักความหอมของพ่อแม่ FC ที่มอบให้น้องปอมแปมนี่มากน้อยแค่ไหนครับปอมแปมรู้สึกว่ามันก็เพิ่มขึ้นทุกๆวันเลยเพราะว่าอีพ่อแม่บางคนมันก็บ่ได้มีทุนทรัพย์หลายแต่ก็โชคดีที่มีมามีนะคะเป็นแม่ฮักเป็นแม่ฮักของศิลปินหลายคนแต่ถ้าเหมือนเป็นแม่ของปอมแปมเลยเพราะว่าซัพพอร์ตดูแลทุกอย่างของหนูเลยแบบบ่เคยคิดอยู่ตั้งแต่เป็นหมอลำมาไม่เคยมีใครมาซัพพอร์ตขนาดนี้อันนี้บ่ว่าสิเป็นแม่บุ๋มนี่เป็นแม่ฮะแม่บุ๋มแม่น้อยพ่อน้อยแล้วก็อีกหลายๆคนละกับมามี่นี่เป็นเหมือนแม่เลยคือดูแลทั้งครอบครัวบ่แปมแล้วก็บ่แปมเองมันแบบจากที่เฮาบ่เคยคิดว่าเฮ้ยเฮาสิมีผู้ใดแบบ FC ผู้ใดมาฮักมาหอมเฮาทั้งทางใน YouTube อีแม่เพิ่นอีพ่อเพิ่นบ่มีเงินซัพพอร์ตเพิ่นก็หาสาวกินคำแต่เพิ่นก็เบิ่ง YouTube ให้เพิ่นให้กำลังใจผ่าน YouTube รวมแสดงความยินดีนั่นคือเกินคาดมากๆถือว่าเยอะมากๆก็เท่ากับยอด Subscribe คือ 140,000 กว่าท่านอยู่ใน YouTube ของแปมคือถือว่าเยอะมากๆเสียบ่ไปใช้นี่โล่งปั๊มมาสิไปซื้อมากใหม่สิเพิ่นก็ฮู้จักไปกรุงเทพจอดป้ายรถเมล์รถกระจกลงถามเพิ่นก็ฮู้จักเพราะแปมจะว่าเฮ้ยมาอยู่สาวหน่อยเป็นอย่างเขาหูจากบอมเปียมร้ายขนาดใช่ครับร้ายแห้งอีลีอีลีอีลีโอเคก็นี่แหละครับความรู้สึกจากใจของนางเอกบอมเปียมนะครับอธิพรนะครับเนี่ยที่มีต่อพ่อโจที่มีต่อพี่น้อง FC นะครับจังได้กับฝากเป็นกำลังใจให้น้องบอมเปียมนะครับเดินทางในเส้นทางของมอรำเส้นทางของศิลปินมีแต่ดังไปหนาคิดดีทำดีสิ่งดีๆจะตามมานะครับเนาะโอเคครับขอบคุณทีเดี๋ยวผมเป็นขอฝากของรุ่นน้องที่สิเข้ามาเนาะอีพ่อแม่อยากให้ลูกหลานเข้ามาอยู่ในองค์กรพี่น้องค่ะเพราะว่าสิได้รับบทบาทอีหยังว่าสิได้เป็นตัวอย่างถ้าเฮาเฮ็ดเต็มที่เฮ็ดหน้าที่เฮาเต็มที่นี่สิ่งดีๆก็จะตามมาคืออีพ่อบอกว่าทําดีคิดดีสิ่งดีๆก็จะตามมาแล้วก็จะเป็นจริงคือมันเป็นพิสูจน์เห็นให้ทุกคนเห็นแล้วว่าการที่เฮาเฮ็ดดีทำดีหรือว่าเฮ็ดตามคำแนะนำของผู้บริหารของผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในวงนี่ท่านใดก็ได้ดีพี่น้องค่ะชีวิตเปลี่ยนไปแน่นอนจะมากจะน้อยอันนี้ก็แล้วแต่บุญวาสนาพี่น้องฝากทุกคนด้วยนะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกันกำลังรับสมัครนักร้องหญิง2ชาย2ค่ะพี่น้องค่ะโอ้แคทพ่อโจสนั่นเลยตอนนี้โอเคครับขอบคุณครับ